ไปด้วยแล้วลิงให้ข้าวไปมังกรชื่ออะไรนะครับชื่อนุกนุกลิงนะใช่ค่ะเขามาตั้งแต่เขาเด็กๆเลยอะค่ะจำได้พวกนี้เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาค่ะถ้าคนเห็นกันทุกวันนี้ได้เหมือนกับคนที่แบบทำฟาร์มหมาที่หน้าเหมือนกันแมวสีเดียวกันก็จะจำกันได้พวกนี้เขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาค่ะจริงๆเขาดูเหมือนจะขนร่วงนะในเมืองจะลิงส่วนใหญ่ในเมืองจะขนร่วงเพราะว่าอาจจะไม่สะอาดเท่ากับลิงตรงนั้นหรือเปล่าไม่เกี่ยวการกินด้วยการกินหลักสำคัญเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารการกินในนี้ก็จะเป็นของคนจะมีอาหารเม็ดหมามั่งมีคนมั่งแต่จับไม่ได้ทุกตัวนะคะอ๋อห้ามจับอันนี้พี่เห็นว่าจับพี่ก็เลยจับนั่นแหละแล้วบางตัวก็ไม่ได้คุณมาเคยจับครับนกไม่เอาลูกก็เพิ่งส่งไปรักษากับสัตวแพทย์ได้ค่ะหมอเตยหมอเตยรู้สึกจะอยู่ห่างจากตรงนี้ไป8โลได้อยู่แค่ห่างอืมแล้วก็พอจับแล้วเราก็ให้เจ้าหน้าที่เขาไปจ่ายค่าให้เขาพาไปแล้วก็ขาช่วงมาปล่อยหนูก็ไปรับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับที่เสียไปนี่ของหมอเตยไม่ได้เสียเขาหมอเตยเขาเป็นคนเดินทางค่าเดินทางค่ามอเตอร์ไซค์พาไปนะครับว่าจะไปเยี่ยมหมอเตยซะหน่อยว่าเป็นไงบ้างตอนนี้ก็อยู่ที่คลินิกแล้วค่ะแล้วบางทีก็ต้องโทรไปหน่อยนึงแกมีงานข้างนอกแต่ก็รักษาสัตว์ทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะลิงไม่ใช่เฉพาะลิงแต่ลิงมีแน่ลิงมีตลอดเพราะว่าที่นี่ไม่มีหมอประจำทุกวันตลอดทุกวันแล้วใครพาไปครับก็บางทีก็เจ้าหน้าที่พาไปมีก็หน่วยกู้ภัยค่ะพวกปอเต็กตึ๊งอะไรเงี้ยมีคนแจ้งเขาก็พาไปแล้วก็ไปส่งแกไม่คิดเงินแม่คิดค่ะก็ช่วยแล้วก็มีคนแบบช่วยร่วมบริจาคบ้างอะไรบ้างด้วยค่าอาหารค่ายาอะไรเพราะว่าเป็นคุณแกแล้วก็เป็นพวกเงินคุณแกเองก็จะมีตรงนี้ที่มันมีหลายจุดค่ะแต่ตุ่นก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่ได้รายครับกุ้งไม่ค่อยดุมันชินกับคนชินกับคนทุกวันตัวเล็กๆมาดิเห็นคนมากกว่าป่าไม้เติบโตมามันเจอเกิดมามันก็เจอแต่เห็นแต่คนกับรถคือเป็นลิงเมืองกลายเป็นลิงตึกน้อยอย่างพวกนู้นเกิดมาก็อยู่ปางอยู่สารพวกนี้เกิดมาเป็นลิงตึกเลยอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยก็เกิดมาแล้วน้องเห็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยที่เจอลิงอย่างนี้ที่เจอลิงถ้าสมัยก่อนอะถ้า30-40ปีแล้วไม่เยอะขนาดนี้นะคะน้อยกว่านี้คือมันไม่มาตรงนี้มาป้าค่ะตรงนี้มันเป็นแหล่งที่มันอยู่แต่ว่าน้อยกว่านี้เขาก็มาทำหมันเรื่อยๆแต่ว่าอย่างนี้มันส่งผลต่อชีวิตประจำวันอาชีพอะไรไหมหรือว่าปรับตัวตามไปมีบ้างตรงที่ว่าบางทีมันส่งผลผลง่ายอยู่แล้วล่ะครับแต่เราจะปรับตัวได้ไหมเพราะว่าถ้าเรารับปัญหาที่ไม่ได้ต้องย้ายที่อยู่ถ้าจะอยู่ตรงนี้ต้องเข้าใจมันต้องสารมันครับต้องแบ่งปันกันแต่ว่ามันเยอะทุกวันมันจะลำบากต้องหาที่อยู่ให้เขาใหม่ง่ายปัญหาที่อยู่ให้ใหม่แล้วก็เหลือไม่ผลน้อยที่ทำหมันแล้วเนี่ยถูกต้องเลยครับพี่คือถ้าเราจะอยู่ก็ต้องปรับตัวเสร็จแล้วก็ต้องควบคุมเพราะไม่งั้นคือจะให้เราปรับตัวไปเรื่อยมันก็ลำบากไม่ไหวเราปรับไม่ไหวสมัยก่อนไม่เยอะขนาดนี้เกิดมาก็เห็นผู้อยู่ท่านอยู่หลายแต่ลายแล้วแต่ตอนหลังนี่มันแพร่พันเยอะครับแพร่พันเยอะสมัยก่อนเนี่ยก็พอสมควรสมัยก่อนไม่ต้องทำทุกคงเพราะเขาไม่ไปยุ่งเปิดเลยเข้าเข้ามาถ้าลิงเนี่ยพออิ่มนะก็จบก็จบมันก็เล่นมันไปตามเรื่องตามหลักถ้าหิวนี่สิเขาต้องดิ้นรนเพื่อจะหาเหมือนเราอ่ะหิวนี่โอ้โหใช่หิวนี่มันต้องคือต้องเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดครับเห็นทุกคนถือไอ้ถุงถึงอะไรมาเอาก่อนแล้วก็กลายเป็นลิงไม่ดีเพราะว่ามันไม่รู้จะหาที่ไหนไปสั่งให้ห้ามให้หาทั้งเมืองเนี่ยจบเลยนะคันเนี้ยคันเนี้ยมันจะวุ่นวายไปหมดกลายเป็นแบบว่าปวดเลยแหละเพราะลิงมันจะหิวไงหิวก็ต้องเอาตัวรอดใช่เหมือนกลายเป็นเหมือนจราจรคนไม่เข้าใจครับคนทำมันไม่เข้าใจต้องอาจจะต้องมีหลายจุดหน่อยนั่นแหละคือคุณลุงพูดถูกครับมีป่าที่เป็นตามธรรมชาติบ้างเนี้ยก็ปล่อยเป็นล็อตๆข้างนอกอะไรทำหมันมันไม่มีคำว่าหมดศูนย์พันหรอกมันไม่มีมันจะมีของมันมาเรื่อยๆนั่นแหละ
ช่แต่ถ้าน้อยกว่านี้หน่อยนึงก็คนก็มาจะมากล้าเดินผ่านไปผ่านมาใช่ครับใช่ครับที่น้องพูดก็ถูกเลยคือมันต้องค่อยๆทำไปทีละสเต็ปแล้วมันต้องทำจริงจังแล้วมันต้องใช้เวลาบางคนก็อยากได้ไวๆอะไรเงี้ยภาพชีวิตไม่มีพวกลิงตึกใช่ไหมครับลิงตึกก็มาจากขั้นแหละตอนนั้นนะคือเพราะมันเป็นตัวผู้โตขึ้นมันก็ไปแย่งเมียหัวหน้าผู้ก็ถูกไล่ออกมาคือบ้านเด็กเขาไม่เที่ยวแต่เป็นที่เดียวกันหมดเลยแหละเดิมทีแล้วก็ถูกทำไล่ออกมาแล้วก็ขยายไปไอ้พอมันคนตั้งวงได้ใหญ่หน่อยก็เดี๋ยวไล่ผู้ขึ้นไปไกลๆออกไปไกลๆเลยตอนที่ไปรถไปหมดแล้วสมัยก่อนไม่ไปไหนนะพี่สมัยก่อนแค่โซนเนี้ยไม่เข้าเมืองไม่เข้าไปเล่นตลาดน้อยมากก็แค่ที่นี่ไงที่นี่พอให้อาหารต้องกระติบนะมันก็ไม่ต้องไปที่รถขาอะไรนะก็เล่นกันสนุกที่ร้านใช่ใช่ไหมอันนี้พอไม่มีกินเนี่ยเอาเทศกิจมานั่งเฝ้าเลย 2,000 นะมันก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วพวกนี้ทำไงอ่ะพวกนี้ก็ต้องดิ้นรนต้องหาทางออกกลายเป็นโจรก่อนก็ให้กันหน้าร้านเนี่ยแล้วพอตอนหลังมามันก็เปื้อนมากมากแล้วก็ทำตามกฎด้วยรักษาความสะอาดให้เขาทำกวาดบ้างแล้วมีแค่น้ำเขามาชุ่มลมค่ะน้ำที่บ้านแต่ว่ามีคนให้เนี่ยถามว่าผิดไหมคือเขาก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าคือเขาก็ไม่ได้จะทำอะไรให้มันแบบเยอะไปกว่านี้ได้ไงคือก็ให้อาหารช่วยประคับประคองแต่ว่าจริงทางการหรืออะไรเงี้ยต้องมาช่วยแบบคืออย่างจริงจังส่วนใหญ่พวกนี้จริงๆแล้วว่ามันอยู่ได้มันอยู่ได้เฉพาะแบบที่มันเป็นความที่เรามีคนมาช่วยไม่งั้นทุกบ้านก็เป็นคนให้ไงครับจริงๆนั่นแค่ไปหาง่ายๆบ้านเหมือนสกปรกเอาคนแบบกระบอกมาสแตนบายไว้สัก3 มื้อ 3 คนกันวันนึงครับควบคุมจำนวนทำหมันเขาพยายามทำอยู่นะพยายามแต่ว่าพวกมันได้มาไม่ไปรอดเพราะว่าตอนนี้ก็ไล่กันกำลังทำจะไล่ทำมันไปทั่วล่ะถ้าเห็นแต่ก็เห็นเพราะว่าหนูเห็นเขาลงข่าวทำอะไรนะกงค่ะกงยักษ์เหรอเป็นกงยักษ์สักใหญ่นะคะใหญ่แบบต้องมาตรงโค้งจะได้ได้ยาวกว่านี้เลยเมื่อมีเนื้อที่อยู่แต่ว่าจะเอาไปรวมพวกยักษ์กระปุกก็ค่ะถึง200-300 ตัวรวมๆก็จะประมาณ700ก็ต้องไปดูที่นู่นว่าจะไหวหรือเปล่าก็ต้องเอาใจช่วยนะครับให้เคลียร์ปัญหานี้ไปขอบคุณน้องมากเลยน้องชื่ออะไรนะครับชื่อน้องค่ะชื่อน้องก็อย่างใช่อย่างพวกนี้เวลามันอยู่ตามติดถนนน่ะข้อเสียที่มันอยู่ในเมืองตนก็คือหนึ่งโดนรถชนเห็นอยู่ทุกวันเห็นอยู่ในบ้านบ่อยพวกหนูก็ไปช่วยบางทีตายคาเนี่ยก็ต้องลากกันมาอย่างเนี้ยค่ะลักเล่ชนแขนหักสองข้างเลยจำได้ด้วยได้อันนี้มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ค่ะมาขอทุกวันแขนหักแล้วก็ให้หมอเตยช่วยอันนี้ของเขาหักเองอ๋อครับแล้วก็ทั้งตัวก็ไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตต้องส่งช่วยเราช่วยไม่ได้ทั้งตัวก็รอดทั้งตัวก็ไม่รอดทำสุขตรงไหนถ้าตามที่อยู่ในเมืองเนี้ยสิ่งที่น่ากลัวแค่สามอย่างรถไฟแล้วก็คนเพราะแต่ถ้าอยู่ในป่าของเขาแล้วหนูว่าถ้าเขามีที่ทางจริงๆอ่ะแล้วทำเป็นกำแพงสูงหน่อยล้อมเลยแล้วอยากให้ต้นไม้ออกไปแล้วก็มีอาหารเป็นจริงทำเป็นอุโมงค์เอาอาหารไปให้อาหารเม็ดก็ได้แล้วก็เอาพวกเขาไปอยู่ปรับไปค่อยๆปรับไปมันก็ดีค่อยๆปรับไปชะอมก็โดนรถชนนี่ชะอมใช่ไหมครับค่ะเนื้อตรงแต่ตัวนี้มันจะดุหน่อยตรงคิ้วข้างซ้ายค่ะตรงนี้เนื้อมันหลุดออกไปเลยเพราะว่ารถกระบะป่าแล้วก็ผู้อย่างเขาหน้าเขาก็ฟาดแล้วจะเพี้ยนๆหน่อยสมองไม่ค่อยดีบางตัวก็ถ้าหนักก็ต้องส่งช่วยไม่ได้หัวน้องมีอะไรหนูจะโทรหาแกตลอดค่ะหมอเตยมันก็แบบปากแตกถ้ามันอยู่สภาพนี้มันก็จะเป็นตาบอดบ้างขาแขนขาดบ้างจากไฟฟ้าจากโดนนี่มาครับแต่ขนาดนี้มันจะมีน้อยมีแค่หลังปางมูลนิธิหลังปางพวกนี้เขาก็ไปกินด้วยป่ะฮะไม่ได้ห้ามฝังไม่ได้มันเหมือนหมาวัดอะค่ะพวกเนี้ยคือสูงไหนถึงนั้นสูงปางที่เข้าไปกินยอดแล้วก็ถุงมาลัยแค่นี้สามประการนิดหน่อยที่ได้ไปกินแต่พวกหนูว่าเข้าไม่ได้เลยหนูเต็มที่ก็ได้แค่ยาฝั่งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนฝั่งนู้นไล่แต่ของพวกหนูว่าสามารถเดินไปกินตรงนี้ได้เขาจะแบ่งเวรตรงนี้หนูชอบมากเลยเขารู้กันแบ่งกันว่าถุงไหนได้ไปก่อนแล้วเขาก็จะจ่าฝูงจะพาไปนี่ยังไงคะเขาจ่าฝูงตัวไหนจ่าฝูงครับนี่ค่ะเนี่ยต่อไปจะเป็นจ่าฝูงรู้ได้ไงเพราะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวล่ำจ่าฝูงจริงก็แก่ละไม่ไหวอ๋อชื่ออะไรครับตั้งยังล่ำซำค่ะน้องล่ำซำนะครับอืมแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปกินตรงนู้นเนี่ยแล้วเขากินที่ไหนอ่ะ
ก็ส่วนใหญ่ก็บางทีจะอินไหมเนี่ยตามบางทีพวกรถอะค่ะรถบางทีพวกต่างจังหวัดพวกคนมาเที่ยวอะเขาจะมีของแวะรถเขาตั้งใจเลยแหละมาให้แต่ทีเนี้ยหนูว่ามองเป็นข้อเสียอย่างนึงตรงพอลิงอะมันขึ้นไปบนรถเขาอะแล้วเขาบางทีมีขยะบ้างของกินบ้างพอมันขึ้นไปปุ๊บพอมันขึ้นไปปุ๊บอะพอมันลงถนนวิ่งรถข้างหลังมาเสริมเลยอย่างบางคันนี่เปิดกระจกรถแต่ก็ขับรถออกไปนะคะแล้วเพยยาวลูกลิงไม่รู้เข้าไปหยิบใต้รถวิ่งเข้าไปรถเหยียบหนูก็เก็บส่งแต่หนูจะเก็บประจำเห็นประจำดีกว่าจริงๆก็ถ้าเขาอยากจะให้จริงๆหนูก็อยากแนะนำว่าให้ไปจุดที่เขาไม่ให้ไม่เป็นไรฝูงหนูยังพอไปกินได้นะน่าสงสารก็จะเป็นศูนย์ทางแต่แคปที่เข้าไปในโซนนี้ตัดพัฒนาไปนะช่วงนี้ไม่มีที่ให้กินโซนนั้นมันเป็นเรียกว่าเป็นโซนค้าขายอย่างจริงจังทุกบ้านเขาจะมีค้าขายกันหมดมีกันหมดเขาก็จะไม่ให้เขาไม่เคยให้กันตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยลิงก็จะไม่ค่อยไปนอกจากมันอยู่เฉพาะแค่ว่ามันนอนแต่เวลามันเดินกินก็จะเดินทั่วเนี่ยมีรอดักต้นมั่งรอกินมั่งเผื่อคุ้มเผื่ออะไรมีคนมาเทมก็จะได้กินตัวนี้ก็ตาบอดเขาอายเขาอายตาบอดสูงตาบอดไม่รู้เป็นเพราะอะไรน้ำโดนน้ำเสียบ้างโดนจริงๆเขาก็น่ารักอ่ะน่ารักไปนะมันเนอะมันขึ้นบนพอเวลาถ้ามันหิ่งจริงๆมันก็ไม่ยุ่งครับอย่างกระโดดขึ้นรถนี่แล้วเขากลับมาได้นะได้เฮ้ยตัวเล็กจะจัดน่ากลัวหนูเคยเห็นตัวเล็กจะจัดมันขึ้นไปบนรถแล้วมันลงไม่ได้พวกหนูต้องวิ่งเงินไปแล้วไปตีไล่เพราะว่าถ้าลงผิดสูงเมื่อไหร่โดนจับตายถึงขั้นโดนกัดตายเลยใช่ไหมแต่ถ้าตัวใหญ่ก็ยังพอดีรอดได้แต่ถ้าตัวเล็กอะไม่รอดได้ครับคอยช่วยคอยดูเวลาลูกค้ามาซื้อของที่ร้านอะเขาก็จะรู้ไปว่าเขาจะต้องเบิ้ลรถก่อนค่อยๆเบิ้ลแล้วก็ค่อยๆออกก็จะไม่ติดได้ครับก็ขอบคุณน้องๆที่ให้ข้อมูลหลายๆอย่างก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้คนเข้าใจเรื่องลิงมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่คิดว่าคือขอให้มันคืบหน้าเรื่อยๆอยากให้มันควบคู่กันไปอ่ะแบบช่วยทั้งคนช่วยทั้งลิงอ่ะเพราะคนก็เขาก็เดือดร้อนกันใช่ใช่ก็ต้องปรับกันช่วยกันอย่างคนก็จะได้อยู่กันได้ลิงจะอยู่กันได้ครับอย่างน้อยก็คือแบบให้มันกลับมาได้ฟื้นได้ดีขึ้นกว่าเดิมในเร็ววันนี้โอเคนะขอบคุณน้องๆมากสวัสดีครับนี่ชื่อไข่เจียวถ้าพี่อยู่แถวนี้คงจำได้เหมือนกันตัวนี้ดอกรักหรอใช่ค่ะเป็นตัวที่แข็งแกร่งของพังแล้วเป็นธรรมชาตินะก็ต้องตอบดูน้องใหม่ครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไว้ที่มาอีกก็ต้องขอบคุณน้องๆและทโยวานิชนะครับแล้วก็คุณลุงนะครับที่ช่วยให้ข้อมูลก็ได้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องลิงลพบุรีเลยนะครับไม่ต่ำกว่า 40-50 ปีนะครับกับสิ่งที่เจอมาแล้วก็ต้องปรับตัวเผชิญกันมานะครับก็หวังว่ามันจะดีขึ้นในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็คุณลุงและโยมนิดนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจลิงแล้วก็รักลิงลพบุรีนะครับได้คุยกันเนี่ยก็ทำให้เรารู้อะไรหลายอย่างเลยนะครับที่อยู่รังสิตครับอันนี้คนละฝูงกันอย่างในบ้านนี่ก็ลิงก็อยู่กันได้ทั้งบ้านก็อยู่คนโซนอ๋อแล้วก็ไปกลับครับอ๋อวันนี้มาแล้วเดี๋ยวกลับเนี่ยเดี๋ยวกลับรถไฟสวัสดีครับพี่เจอกันเปล่าครับรังสิตโอเคนะครับครับ